หนีอยู่ชลบุรีได้ลูกสองมาเปิดตัวลูกสาวทั้งสองจอนขจรศักดิ์สวยระดับดาราสำหรับคุณจอนขจรศักดิ์ค่ะอดีตพระเอกยุค90เรียกเสียงกรี๊ดการ์ดของสาวๆในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีมีผลงานการแสดงมากมายหลายต่อหลายเรื่องแต่แล้วช่วงหนึ่งค่ะจู่ๆเขาก็หายจากวงการบันเทิงทั้งที่อยู่ในช่วงพีคของชีวิตเพราะว่ามีประเด็นว่าหนีตามผู้หญิงนั่นเองโดยเจ้าตัวค่ะได้ออกมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ว่าชีวิตในวงการบันเทิงของพี่เนี่ยพี่เริ่มมาจากการถ่ายแบบเดินแบบโฆษณาแล้วก็ได้ไปเล่นหนังแต่ช่วงนั้นเนี่ยถึงจุดอิ่มตัวไม่อยากเล่นไม่อยากเป็นนักแสดงแล้วอยากกลับไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำซึ่งตอนนั้นก็หนีกลับไปอยู่ที่บ้านจังหวัดชลบุรีและประจวบเหมาะกับมีแฟนแล้วก็เลยสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันที่นั่นซึ่งในชีวิตส่วนตัวตอนนี้ของคุณจอนค่ะบอกได้เลยว่าชีวิตครอบครัวเนี่ยแฮปปี้สุดๆค่ะเพราะเขามีลูกสาวถึง2คนซึ่งพอได้เห็นหน้าตาแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าหน้าตาสะสวยเข้าขั้นระดับนางเอกเลยทีเดียวงานนี้เนี่ยคุณพ่อจอนต้องรีบไว้หนวดไว้เคราแล้วล่ะค่ะเพราะว่าลูกสาวสวยขนาดนี้เป็นใครใครก็ต้องห่วงแน่นอนเลย